นบีบอกว่าสายตาของคนคนนั้นจะไม่บอดเลยตลอดตลอดไปอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้เป็นหะดีษรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีเลยเป็นหะดีษซอเฮห์บอกว่าDaripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda iyo ta Nabi klau awaiwa barang siapa mendengar namaku pada bang ini ในริวายะฮ์หะดีษนี้บอกว่านบีว่าเคยขอตามที่ได้ยินชื่อของฉันขณะที่เขาบังนั้นอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์พอได้ยินชื่อนั้นDan padahan menganta iyo akan dua ibu tangannya karena dia kan kun-kun dan padahin ce nabi waknan kau au song wa memu ni pa pai wang atah dua mato nyo wang bun song ta le sedang wa riwayat ni ni robeb ti song ni mai dai cu kon na padahin pap ka ku au song song wa memu ni ma wang waiบนตาของเราทั้งสองและหลังจากนั้นดานมัมบาโจอีโยอาการดูอาอีนี้และกะหลังจากนั้นเขาอ่านดูอานี้เลยอันนี้ว่าดูอาต่อไปข้างหน้าดิไม่ใช่ดูอาที่ผลมาเลยกระเดียวไม่ใช่ดูอาต่อไปข้างหน้านี่ถ้าได้ยินนาวักเทวาอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ทวงเชิญนบีปะนั้นและเราเอาสองว่าเมมือนี้มาว่างบนตาของเราต่างสองเลพร้อมกับอ่านดูอาต่อไปข้างหน้าน่าชายโยอากูละยังมานุนโทษการดีโยปาโดปาดังกิยามานาบีวานเนโนนฉันนี่แหละจะเสวงหาคนคนนั้นสืบสาวไหลเรียงว่าเขานั้นมันอยู่ข้างในตรงไหนนาบีไปขวาไปออกมาช่วยเลือเราในตอนวันกิยามะเนี่ยไอ้นี่ก็สิทธิพิเศษมากมายที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเราคนอื่นมาให้นั่นรอซุนคนอื่นนบีคนอื่นนับซี่นับซี่และอุมัดกับอุมัดเลยนบีอาดัมว่าบูซูกับบูซูเลยจานกับจานเนี่ยต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่สิทธินี้นบีมุฮัมมัดของเราคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเราอามาอยู่พันนี้แสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่นบีค่อยขวาห้าตัวของเราโตวันกี่ยามะในการที่ช่วยเหลือในดูอานี้ล่ะก็คือยาบาซีรอมบิลาฮาดาโกตินยาบาซีรอมบิลาฮาดาโกตะเราว่าวักับนั่นนะยาบาซีรอมบิลาฮาดาโกยาฟาซไอไนยะวานาวิรฮูมายาบาซีรอมบิลาฮาดะกอโอภูติทรงเห็นโดยไม่มีหน่วยตาก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละเรียกร้องดุอาต่ออัลลอฮ์ไอ้มนุษย์เราเนี่ยเห็นเพราะมีหน่วยตาแล้วนะมีตาดำมีตาขาวแต่อัลลอฮ์นี่ไม่อิยาฟาสไอไนยาโออัลลอฮ์ท่านจงปกป้องรักษาซ่องตาของฉันด้วยเถิดวะนาวิรฮูมาโออัลลอฮ์ท่านจงให้ส่องสายตาของฉันเกิดดัดซามีสีแสงเนี่ยแต่บางคนอาไม้แต่ว่าไม่ปักเสเวนนั้นตาก็คือเลหินผ้าจนกระทั่งถึงวันเสียชีวิตเนี่ยนั่นในริวายะนี้นี่ก็คือในรูปแบบที่ส่องนี้นี่ก็คือพอได้ยินคําว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ตรงนั้นเยอะแล้วก็เอาส่องหัวแม่มือนี้นะไปวางบนซ่องตาเลียวอ่านดูอาวายาบาซีรอมบิลาฮาดาก็ยาฟาซไอไนยาวานาวิรฮูมานั่นแหละปฏิลัตคุณค่าที่เราจะได้รับคือนบีจะเสวงห้าเราห้าตัวเราเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในวันเกียรมันแบบในกระดาษเลยนะเราเลือกเอาสักหรือว่าฉันยีทำต่างสงเสียกระไดได้ต่างพี่กอลันมุสลิฟูรอฮิมาฮุลลอฮุตาละ
dan tersebut di dalam qasasin anbiya ได้มีกล่าวในหนังสือกอซดอัมบียะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโบนาบีในตำราเล่มนี้นี่บอกว่าเป็นหนังสือที่ว่าโดยเรื่องประวัติของโบนาบีแล้วบาวาโซโยนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแท้ที่จริงแล้วนบีอาดัมนั้นรินดูฮันโนบรจุมโปดิงันนบีมูฮัมมัดอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามถ้านบีอาดัมนี่ปรารถนาต้องการที่จะพบกับนบีมูฮัมมัดสักที่ปาโดกาติโกอิโยนบีอาดัมนั้นดีดลัมชารโกกานะที่อยู่ในช่วงสวรรค์นบีอาดัมอยู่ในช่วงสวรรค์นี้ชื่อเสียงเรียงนามของคำว่ามูฮัมมัดนี่มันโด่งดังอยู่นานเลยด้มนาบูมาลาอิกัดทั้งหมดทั้งมวลรู้จักดีว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ชื่อนี้นะกอลัมได้เขียนไว้ในลุห์มะฟูซตั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มสร้างกอลัมประกาศเนี่ยกะอี้ตัวดําว่านะนะก็จากอัลเลาะห์ว่าให้ได้เห็นมูฮัมมัดสักที่ที่ว่ามันพันผืออ่าลักษณะพันผือพ้นพันผือกะมากอมาวะฮีอัลเลาะห์คือปาโดโยคือปาโดอาดัมเลื่อยอัลเลาะห์ตะอาลาลงวะฮยูให้กับนบีอาดัมเท่านั้นยาอีตู้ปาโดซุนบีอังเกาอูอัลลอฮ์ลงวะฮยูบอกกับนบีอาดัมว่าโอ้อาดัมเอ้ยว่ามูฮัมมัดเทวาเนี่ยข้าอยู่ในซุนบีของทานนั่นเลยอยู่ในกระดูกสันหลังของทานอยู่ในเมล็ดพันธุ์อสุจิของทานนะเตจะอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกดุนยาเนี่ยแล้วดานซอฮีอิโยโยมูฮัมมัดนี่แล้วก็คนที่ชื่อมูฮัมมัดคนนี้และอาดัมเอ้ยว่าจะปรากฏเกิดขึ้นปาโดอาคิดซามานในยุคอาคิดดูอาคิดซามานยุคโรนี่เลยแต่ช่วงนั้นนั้นคือตัวดําอยู่ในชาร์โกอยู่เลยอยู่ในสวรรค์อยู่เลยกับพออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอยู่ในกระดูกสันหลังของตัวอาดัมซึ่งอยู่ในเมล็ดพันธุ์อสุจิของตัวอาดัมเนี่ยมาโกมัมโมฮุนอิโยอากันอัลลอฮ์ตาลาบาวบรจุมโปอิโยดิงันมูฮัมมัดอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามดีดลัมชาร์โกหลังจากนั้นนบีอาดัมก็ร้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ว่าปันเพื่อให้ได้พบกับมูฮัมมัดสักที่ก่อนและในชาร์โกในช่วงสวรรค์เนี่ยว่าที่แล้วว่ามันสวยงามปันเพื่อก็เลยมาโกมันยาดีอัลลอฮ์ตาลาอากันนูดมูฮัมมัดอีตูปาโดกูกู้ดูวออีบูตางั้นโยฮะเนี่ยเลยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้ทำให้นูดของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเพราะอย่าลืมเลยในประวัติศาสตร์จารึกมาเยอะบอกว่าก่อนที่จะสร้างนบีมูฮัมมัดมาอัลลอฮ์ตาลาสร้างนูดดัชมีซีแสงนูดของท่านนบีมาก่อนเลยอัลลอฮ์ตาลาให้นูดของนบีมูฮัมมัดนี้เกิดขึ้นที่เล็บอะไรดูอีบูตางันโยในเล็บซองวัวเมมือของตัวอาดัมซิบรอตีเจอร์มินนาเวลมันกระจกวัวเล็บของเล็บของนบีอาดัมเนี่ยถึงเสร็จแล้วพอว่าอัลลอฮฺตาลาตายันลีเปิดให้นบีอาดัมได้เห็นมองว่าเทวเล็บนี้เนี่ยก็ได้เห็นที่นั่นนะได้เห็นนูดของท่านนบีมูฮัมมัดนะนั่นแหละโพเอตนั่นแหละหลวงรวยมั้ยเนี่ยนะติดมาติบ่โรนี่นะเวลละเล็บนะไม่คิดกับว่าโรฟ้าไปทํางานใช้การเหลวเลยนะแต่ว่าโดยปกติเตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรติดตัวมานั้นเวลเวลว่าเล็บนี่แล้วเวลไม่เหมือนหนังไม่เหมือนอะไรของผีเสื้อต่างห่างเพราะอดีตนั่นก็คือว่าเล็บของท่านนบีอาดัมนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้นูดของท่านนบีมูฮัมมัดเกิดขึ้นที่วัวเล็บวัวแม่มือของตัวอาดัมนบีอาดัมก็ได้มองได้เลยพอนบีอาดัมเห็นปั๊บมากอมังกูจุบอาดัมอาการกูกู้ดูอีบูตางันโยหาเนียเนียแล้วตัวอาดัมกระจูบซ่องวัวแม่มือนี่นั่นแหละเป็นที่เดี๋ยวเราสงสัยว่าแล้วพอก็บังปั๊บในรถจูบวัวแม่มือเลยไม่จูบนิ้วชี้ไม่จูบนิ้วนางไม่จูบนิ้วเอิญเนาะเทมาของกำว่าได้จูบวัวเล็บนั้นเพราะตัวดำจูบนะเล็บซ่องวัวเมมือนี้แล้วดานซาปุสอิโยยานิซาปูอิโยโยอาดัมอาตาดูวมาโตโยและกะตัวดำจูบปั๊บและกะไกลูบไปบนซ่องไส้ตานี่เลย
านี่แกลูบไปบนช่องแท้ตาเนี่ยเป็นตีมาที่เราจูบเลยก็เราลูบแกก็ลูบบาโกตาตากาโลมังโคบาจิบรินดึงันดีมีเกียนอิตุดังนั้นในคณะเทมาลายกัดยิบรออินได้โบกเหตุการณ์ของตัวอาดัมดังกล่าวนั้นยิบรินนำมาลาวอากันนบีอะลัยฮิสลาตุวัสสลามมาโบกกับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดนี่พ่อยิบรออินลาวประวัติตนที่ตัวอาดัมโคตัวอัลลอฮ์ว่าให้ได้เห็นมูฮัมมัดสักทีนึงนี้เหลียวอัลลอฮ์ตะอาลากะให้นูดของท่านนบีมูฮัมมัดปรากฏเถว่าเล็บของตัวอาดัมเล็บของตัวอาดัมใสมันกระจกวันนั้นแล้วเวลนะแล้วก็ได้เห็นนูดของท่านนบีตัวดำกระจุบซ่องว่าแม่มือเลยก็เอามาลูบไส้ตาพวกยิบรออินลาวประวัตินี้เรื่องราวนี้ให้กับนบีเรานี้เลยสัปดาห์ยอนบีก็พูดขึ้นว่าที่นั่นบารังเสียโปมันดึงานาโมกูเลยนบีพูดว่าขนั้นเคยข้อตามที่ได้ยินเชื่อของฉันดีดาลัมบังในคณะที่เขาบังตอนที่กล่าวคำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นแหละนะถ้าเคยได้ยินเชื่อของฉันนบีว่าเหลมาก็มางูจุบอียออากันกูกู้ดูอีบูตางันโยแล้วหลังจากนั้นเขากระจูบเล็บซ่องหัวเมียมือดังกล่าวจูบพอจูบแล้วดันซาปุสอียออาตาดูมาโตโยแล้วคนนั้นนำมาลูบซ่องไส้ตาเนี่ยพอได้ยินชื่อนบีปั๊บตรงนั้นจงก็บ้างนั้นแล้วมาจูบซ่องว่าเล็บแล้วก็ไปลูบซ่องไส้ตานี่ดาชายอติอาโดบูโตเซลาโมลาโมโยนี่คุณค่าหนึ่งล่ะนบีบอกว่าไส้ตาของคนคนนั้นจะไม่โบดเลยตลอดไปแสดงว่าเราไม่ปักหลอกตาเลยนะไม่ประหยัดงบประมาณล่วงไปได้แล้วตรงนั้นลายบาทเหมือนกันแล้วนั้นหลอกตาแต่ละครั้งเนาะแสดงว่าปฏิลัตติ3คุณค่าที่3ไม่ว่าได้สักสิ่งหนึ่งเพียงได้ยินเชื้อนาบีตรงนั้นที่เขาบังนั้นนาเลขาจูบซ่องว่าแม่มือเลขามาลูกตานี่ปฏิลัตติได้ก็คือสายตาของเราอัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องให้หินให้เจงไม่บอดไม่หมืดไม่ไรต่างๆนะตราบเท่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตไปนี่แต่ถ้าที่เอาบุญว่าปฏิลัตอนบีช่วยเหลือนั้นดูดุอามันดูไอ้นูได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราว่าดุอานูกันแล้วก็มีการจูบมีการลูบตากันแสดงว่าปฏิลัตสายตาไม่บอดนี่ครับกำมันได้รับอยู่แล้วได้รับอยู่แล้วก็สรุปว่าตั้งจูบนะตั้งรูปนะเลยก็ตั้งอ่านดูอานะเราทำให้ครบเสียตัวเร็วนะAllahu Allah